สวัสดีครับนะครับวันนี้จะมาทำรีวิวนะครับแกะกล่องดูของใหม่นะครับตัวนี้เป็นสินค้านะครับที่ประมูลจากจูนโดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตะแกรงนะครับมีมุ้งด้วยนะครับเอาไว้ตากของเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ประมูลมาในราคาเท่าไหร่นะตัวนี้101 บาทอ่ะตัวนี้แฟนเป็นคนประมูลนะครับผมไม่เคยรู้ราคาอันนี้แอบประมูลมาในราคา101 บาทนะครับส่วนผมนี่ชอบประมูลเครื่องมือช่างครับแฟนนี่ชอบตากผ้าอะไรนะเป็นรูอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องส่งกลับเดี๋ยวเราใส่ๆๆๆว่าละส่งกลับไปมาเดี๋ยวจะไม่ได้ตากเดี๋ยวกล้วยพอตาจะไม่ค่อยแห้งเอาเลยดึงขึ้นมานี่เลยนะครับนี่เลยนะครับสงสัยมันอยู่ที่การขนส่งนะครับนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหสวยงามนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีตำหนิตรงไหนบ้างครับนี่ครับก็ดูโดยรวมแล้วนะครับตรงนี้ก็มีซิปนะครับมีซิปด้วยนะครับตัวนี้มีซิปเวลาเราจะตากนี่ครับผมชอบทำอาหารนะครับเวลาเราตากกล้วยนะครับเราก็เอาตากในนี้นะครับตากเนื้อแล้วก็ตากในนี้ได้นะครับคือตากพวกสมุนไพรต่างๆเช่นมะแขวนเครื่องเทศดีปงดีปรีนะครับเราก็เอาใส่ในนี้ได้เพื่อป้องกันแมลงนะครับต่างๆนะครับไปแกะกินนะครับครับนี่ครับตอนนี้ผมจะมาให้ดูมีกี่ชั้นนะครับมาให้ดูกันเลยนะครับที่ด้านล่างนี่คงไม่นับละเพราะว่าเขาทำมาลอยเพื่อป้องกันแมลงนะครับเวลาวางมันจะได้ไม่โดนพื้นนะครับด้านล่างนี่ประมาณสัก2 นิ้วนะครับก็ทำเผื่อไว้นะครับเริ่มตากก็จะเริ่มตากชั้นที่2ถัดจากชั้นล่างนะครับมันก็จะมีชั้นที่1นะครับที่2นะครับที่3นะครับไม่มีละนะครับเหลือเฉพาะด้านบนนะครับแต่ผมก็ด้านบนนี่มันก็เหมือนตากธรรมดาแต่เราไม่ตากละเพราะว่าถ้าตากด้านบนมันก็เหมือนโดนแมลงปกตินะครับนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีพ่อตุ่มพ่อตาเขาชอบตากบางทีจะตากทางด้านบนเราไม่อยู่บ้านนะครับห้ามยากนะครับแต่ okay. ถ้าจริงๆแล้วก็คือว่าเขาให้ตากเฉพาะด้านในนะครับ1 2นะครับเดี๋ยวก่อนนับใหม่1นะครับ2นะครับ3ชั้นนะครับที่ตากได้มีแค่1 2 3แค่นี้นะครับด้านบนไม่เกี่ยวนะครับด้านล่างทำไว้ให้มันห่างจากพื้นครับอ่ะทีนี้ลองรูดซิปนะครับเช็คลองรูดซิปดูรูดดูเดี๋ยวจะจับให้อ่ะดูรูดซิปดูรูดดีๆนะรูดดีๆจับดีรูดเลยปกติผมเป็นคนรักษาของนะครับนะครับแต่นี่เอาทิ้งไว้ที่บ้านนะครับให้พ่อตาไปใช้ครับเวลาผมกลับมาบ้านผมก็จะตากมันหน้าก็อาจจะทำเมนูเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ครับตัดหน้ามีปิดอย่างดีเลยนะครับนะครับห้อยนะครับตัวนี้ก็มีที่ห้อยครับโดยรวมแล้วโอเคนะครับในราคาเท่าไหร่นะน้อย1 บาทนะครับ101 บาทไม่มีค่าจัดส่งเพราะว่าส่งรวมกับตัวอื่นมานะครับใส่โค้ดส่งฟรีด้วยแต่ก็จากการขนส่งหรืออะไรไม่รู้นะครับก็อาจจะมีรูนิดนึงเดี๋ยวสอยเอานะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการส่งกลับไปกลับมานะครับไม่รู้มันไปเกี่ยวกับของชิ้นอื่นหรือเปล่านะครับแค่นิดเดียวนะไม่มีปัญหานะเพราะว่าขี้เกียจโทรครับบริษัทไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการขนส่งหรือว่าของมันทับกันมาแต่ไม่เป็นไรนะครับมันแค่นิดเดียวเดี๋ยวจะสอยเก็บนะครับนิดหน่อยไม่มีปัญหาโดยรวมถือว่าผ่านนะครับโอเคนะครับเราคลิปนี้มาให้ดูนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะที่ตากนะครับที่ตากนะครับที่ตากอันนี้ประสงค์ครับโอเคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ